หนังนี้ได้ตอนนี้ย่างเข้าปีที่เข้าเดือนที่12เดือนที่12ครับเพื่อจะได้เต็มๆครับผมเต็มที่ที่ได้ผลผลิตแล้วถือว่าเร็วนะเร็วนะเร็วเป็นเกษตรกร2เดือนสามารถจำหน่ายเหมือนมันขายสวนขายจำหน่ายที่กิโลละ100บาทอืมอันนี้คือตอนนี้ไหมขายที่สำคัญที่นี่คือลูกค้าตัดเองได้ตัดเองได้ให้ชิมก่อนให้ชิมก่อนเองชิมก่อนปุ๊บถ้าเกิดพอใจตัดเองแล้วพิเศษกว่าที่อื่นใช่จำได้คือเข้ามาที่นี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้ามาฟรีสามารถเข้ามาชมได้ถ่ายรูปได้ได้ได้ทุกรูปแบบเราเรียนรู้จากไหนมาครับมาจากต่างประเทศครับแต่อยู่ที่อิสราเอลครับไม่เป็นธรรมดาอิสราเอลเป็นไงก็ได้จากบ้านเราเนี้ยทำเกษตรก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องไปนอกไปหาหาโอกาสใหม่ๆหาโอกาสใหม่มาได้พร้อมกับดูภาพปั๊บดูได้แล้วนี่ไงคนตายได้เขากลับมาแล้วกลับมาบ้านแล้วเอาความรู้ตรงนี้ยังไงครับที่ประเทศอิสราเอลก็นายจ้างเขาทำนายจ้างแรกเขาทำทั้งหมดเดี๋ยวลองชิมดูด้านบนนี้นะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงต้องเช็ดก่อนต้องเช็ดก่อนเหรอใช่เริ่มมีรสชาติหวานนกเริ่มมาแล้วชิมได้ยังเนี่ยชิมได้ยังเนี่ยชิมได้ครับลองชิมดูมันจะมีต้นไม้มีต้นไม้ต้นไม้ด้วยคนสนใจมาดูงานที่นี่ชาวบ้านเข้ามาดูงานได้นะครับแล้วก็เนี่ยเปิดเอาไว้ก็ได้ยังเฮ้ยนะอันนี้ปล่อยก็เลยเอาไว้ยังได้ถอดไว้ห้ามปลาเลยเป็นดอกเนี่ยเป็นตัวไงตาดอกเลยที่เลียดสีแดงเลยเป็นหุ่นแดงอืออร่อยไหมอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนอีกนี้พูดเลยครับไปเกี่ยวสีแดงองุ่นแดงองุ่นแดงครับองุ่นแดงประการรัตตาอันนี้ยังไม่แดงพออันนี้แดงจากประเทศอิสราเอลแดงหมดอ๋อสายพันธุ์นำเข้าถ้ามาถึงก็เด็ดชิมถูกใจก็ตัดไปทั้งกิโลไม่แพงครับไม่แพงตัวนี้เท่าไหร่ครับข้าวแดงนะยังไงอร่อยนะอร่อยราคาตัวนี้ผมขายอยู่ที่200ครับตัวนี้200อะไรชื่อสายพันธุ์คือสการรัตตาองุ่นแดงสการรัตตาองุ่นแดงเนาะครับมาชิมปุ๊บแล้วชอบก็ตัดไปได้เลยตัดเองเลยไปตัดเองเลยโอเคหุ่นกันครับสุดๆจากสวนตัวเลขก็จะตัวเองโอ้แต่นี่ใจเท่าไหร่200ทำไมต้องฮะเอาเงินสดไปไม่ตัดไม่ตัดโตแล้วตอนที่มันเต็มที่แล้วเนาะไม่กำลังตัดตัวขาดแล้วเริ่มเนี่ยแล้วสมศรีขาดไปเยอะแล้วมานี่ก็รอสัมภาษณ์อย่างเดียวเพราะภาพมีแล้วสมศรีถ่ายแล้วโอ้มันมีอะไรบ้างมีไวท์มะละกาแบ็คโอปอลแล้วก็มีซุปเปอร์ไอตัวซุปเปอร์สวีทไอตัวนี้คือสวีทสปายนิ้วแมวมดเอายุคอ๋อนิ้วแมวมดอ่าเนี่ยซุปเปอร์สวีทรสชาติจะเป็นไงรสชาติก็จะเป็นออกหวานออกหวานหวานกรอบชิดผมเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวยังไม่สุกยังไม่สุกยังไม่ได้อายุครับตัวนี้ยังไม่ได้อายุครับครับทั้งหมดกี่ชนิดที่เราปลูกตอนนี้มีอยู่ประมาณ6-7ชนิดที่ว่ากำลังทำสายพันธุ์เพิ่มไปเรื่อยอร่อยอร่อยแล้วผมก็จะพาไปกินตัวเฉลี่ยนะครับ2งานปีนึงประมาณ200,000แสนละงานอ่าตีไปเลย100,000ครับ